เราเป็นคนไทยด้วยกันจะถึงขนาดไม่เหยียบอยู่ในแผ่นดินไทยหรือเราจะเป็นกันอย่างนี้หรือดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วนะคะก็ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะท้ายนั่งไงอาชามาดิโมคราซีสนิทวีซอซงจิตตงลาเรนั่งไงดีเด็กก็ตนั่งไงกว่ามาแต่ดันสีจ้าซงเป็นสนิทดีเด่นนี้เซนั่งไงดีเด็กก็คู่นี่บางสิ่งเสียด้วยมาสิทธิ์อาณาเต็มสัชชีพเชื่อเรื่องนั่งไงดีนั่งไงฮะดิโมคราซีสนิทกูส่งจิตตงมาลาลูนั่งไงก็มีดีอะไรก็ต้องแต่งดีจ้าวบีแต่ก็มีว่าก็ลุล่าแตนซารีก็และชีวันที่เจ้าเย็นและชินเอาไว้นกทวดไปบูตองสูนีอาล้านในชีจานีวาบีและชินังไงจะเดาหาวันที่เจ้าเย็นและเย่กูวันที่เจ้าหาแต่ฉันชินเอาไว้กูบูฮกูบีกบังนี่ว่าแต่ฉันหันท้องชาวคุณให้มาสิทธิ์อาณาเต็มหุ่นเนจารุกันในผิวชาแข่งกันยาบีอาณาเลือดตรงสามหุ่นเนท้องชาแข่งกันยาบีเมย์ยี่ป้ามาเวเต็งชาวนี่ราบาแต่ฉันกูยินแล้วสุยาเย่นักเวก้าจูการ์ตูนี่เนี่ยเจเจเป็นเนี่ยยินจ้าระบะแต่ลิซ่าชาวเนี่ยอยู่เอ้ยินแล้วชินวะการ์โรยิงก้าสิบวายิตมาติยาปะนั่งไอ้ทวีจงเล่ไม่สิบาวูนั่นท้องสัตว์คุณเนี่ยอยู่กับเป้วันจันทร์เนี่ยขามารอแต่แค่เนี่ยนายยาเลยปะเลยดีโลนายยาละฮะแต่สิ่งเล็กที่มาโดนในสิ่งใหญ่ดาวริโกเจสุปยุกเฮเร่มัวร่ารุยเย่เจสุจาวปะเบท้ายลู่เย่เย่ต้องมุดมุ่งสิเร่ท้ายนั่งไอ้เหมียวไปเนี่ยสิเหมียวไปก้าสิ่งใหญ่ดาวริจาร์เรมาแต่สิ่งที่ท้าวขันจาบาร์เลยดิลูเน่ท่านเองก็มาลงเกเรเซนเนจวนลูกเขยดมียาอยู่กับป่วยไรมาเลยแต่สิ่งเน่ไม่เกินเน่ปาร์ตี้วิกาเบอันนัยยากเหบาร์เลยนั่นท้าวสัตว์คุณเน่อยู่กับป่วยมาเลยแต่สิ่งเน่หน้ามายินเล่อุสานเน่ป่วยไรปาร์ตี้กาเบแต่แค่เน่อันนัยยากเหบาร์เลยI think the support that I think we feel that we connect with the people, and I think we would like just need to hear the voice of the people as a nationwide. So I think this is really important in terms of democracy that we need to respect for the majority, but we need to hear some of the comments of the minority. So that's why we try to go up country to hear every comments from the Thai people. It's a matter of.เชื่อถือเนี่ยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาสัญญาว่าจะทำให้ใช่ไหมฮะและไม่ว่าเขาย้ายสถานที่ไปสมัครที่ไหนเราก็จะตามไปแสดงพลังไม่เห็นด้วยของเราทุกแห่งกังอมยูบอกว่าลีลาเต้นสาวรีจารุตรุษีก็คงวิริโกตรงดีตักซิงก์สีเหตุารุจิกาเนยาบุบอลสิริโกกังเตปโอเคมินยาวันบริการได้แย่ไอ้บริหารจัดการแย่มากจนกันทั่วหน้าลำบากกันทั่วหน้าข้าวของแพงและอีกอย่างนึงไม่ทำงานเลยไม่รู้เรื่องเลยบริหารจัดการไม่รู้เรื่องเลยออกไปได้แล้วที่เราวิ่งไปนักแค่นี้ยากเลยไอ้สิ่งนี้ดูอะไรดีนี่แหละสิ่งอะไรที่มาเลยมาส่งลูกเขาอุ้มมาข้ามไปจะมาอีสองชั่วโมงมัวอะไรเดี๋ยวมาดูสภาพสิ่งของยาบุสุยากะจ้ากะกงจ้าแข็งใส่ชุดปีรำอยู่รึเปล่าก้าวสิริเลตตาองสุยากะจ้าแข็งปีกเร็วจ้วยสิ่งใดรึก้าวสิ่งไหนจ้าวะเลยแต่เช่นนี้มาปุ่ยทั้งปาร์ตี้ฮะเพียงแค่ดิโมแครตวิโก้ท้าวแข็งเนี่ยนั่งเงินต่อมาอีกรอบเช่นไปเช่นวิโก้รอเลือดสุดท้ายสุดเลยสุดสุดจะดูเนี่ยสนับยาบุรีเนี่ยยินสังเขียบวะเลยน้าวสูปรีบข้าการอ้าวตัวบาลากงใบมาวะสุยากะมิสซาตสิงห์กูที่การในลุงยิ่งชนะกุญยาบีอีโอเปียนกุญยาซีเมื่ออุบลีเจียงกูตีพิบุจูจ้าอย่างนี้ทราบเลยทวีเมื่อที่ลุงยิ่งชนะกุญอุบลีเจียงฮะแต่เซนตี้เอาเทนเนตส์สายนารอบหุบเอาในท้าวเสียฉันนี่ด้วยสนับยาบุรีกูในนิ่งเกษิงกาลูกโก้เซจอตีส่งเกเรมุดเววันนี้จะหาอภิเษกวิชาชีวะเลยลุงยิ่งชนะกุญยาในเดออุบลีเจียงบ่ทวีเมื่อได้ขังการอลุงยิ่งชนะกุญกูเล่มขมาวนักสงสารพยาบาลเรียกวันนี้เจ้าหญิงเล็กก็ลุกออกพยาติงขยับไปจะพยาวิ่งเข้าไปลุกปุ๊บจีนยาลายาบาลมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วรัฐมนตรีทั้งคณะย่อมพ้นจากตำแหน่งไปตามมาตรา180วงเล็บ2ยินเลยไอ้ที่ยุ่งเข้าไปซีซิงโวเลยได้แข่งกับเปชาเลยไปการเมืองไม่มีการเปลี่ยนแปลง
บ้านเมืองไม่มีการปฏิรูปเราก็จะตกอยู่ในสภาพที่ปัญหาการเมืองที่ล้มเหลวความขัดแย้งสุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงและความสูญเสียและการทุจริตคอร์รัปชันเบียดบังผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจะดำรงสนับสนุนกองทัพสุทธิสอโอนี่ได้ปิ้วเปลี่ยนเปียงเลยสุราก็တော့တက်ဆင်ဆိုးရွားကိုအမြင့်ကနေလှမ်းကြည့်ရေးပါနိုင်ငံရေးမှာတက်ဆင်မိသားစုရဲ့အချိန်အဝါတွေဩဇာတွေတက်ဆင်ရဲ့အနွယ်အပွားတွေအားလုံးအရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာမရှိအောင်ရှင်းပြကျင်တာလို့ပြောပါတယ်และทําหน้าที่สภาดาริมิกะแท็กซินကိုတစ္ဆာခံရလို့ဆွဆွဲခံရတဲ့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့စနဘက်ကောင်းဆောင်စုထက်ကသူ့ရဲ့မိခွန်းနဲ့မှာထည့်ပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးပြပခတွေမှာရဲအဖွဲ့ဟာလည်းပြစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလအနောက်ပိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲစန့်ကျင်တဲ့စနပြသမားတွေနဲ့ရဲတွေကြားပြပခမှာရဲတယောက်တေဆုံးပြီး20ကျော်တန်ရာရသွားပါတယ်နှစ်လအတွင်းစနပြသမားတွေနဲ့ရဲတွေရုံရင်းစံခတ်မှုတွေနဲ့အမည်မသိသူတွေရဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဆန္ဒပြသမားအ ਨੇ ဆုံး၈ယောက်တေဆုံးပြီးတော့ဒါဇင်ပေါင်းများစွာလည်းဒဏ်ရာရသွားကြပါလိမ့်မယ်။ Protesters will keep ramping up the rhetoric and the provocation and the government will be forced to act down the road otherwise we would have no government here and we would have the rule of the jungle.And even with new election, the Thaksin regime will remain. They will buy vote and cheat in election using the power of government. We need to completely eliminate the Thaksin regime. บอกให้เราไม่เอาทั้งประชาธิปัตย์แล้วเราก็ไม่เอาทั้งเพื่อไทยเราต้องการปฏิรูปประเทศไทยอย่างเดียวเพราะว่าระบบของทักษิณทําลายประเทศไทยมานานแล้วเท่ายะတနင်္ဂနွေမှာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးမှာတလျှောက်လုံးဩဇာကြီးခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80မှာအာဏာ78ကျင်းသိမ်းခဲ့တာပါ။လက်ရှိပြည်ပခမှာတော့စစ်တပ်ကပြန်ပြည်သူနေရာကနေကြိုးစားနေတယ်လို့အာဏာသိမ်းတဲ့အထိမဖြစ်ဘူးလို့လည်းစစ်တပ်ကလုံးဝအာမမခံထားပါဘူး။တိုင်းပြည်ကြီးဟာနိုင်ငံရေးမှာပြဿနာပေါ်တိုင်းမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ရည်တည်ပေးခဲ့တဲ့အစဉ်လာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလက်ရှိစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာပဲဒီဇင်ဘာလထဲမှာအသက်86နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကြားရှိနေပါပြီ။အဲမှာလက်တောင်းကြိုင်ပြပုတ်တော်ပฏิบัติงานสมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองပြည်သူတွေကြားကစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေကတော့ပြည်လဲသွားမဲ့ပုံမရှိပါဘူး။အ ਨੇ ဆုံးအချိန်တို့အတွင်းမှာပြည်လဲသွားမဲ့အရေးအယောင်မမြင်ရပါဘူး။ Home เสมอตั้งแต่นายกยุบสภาแล้วแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่พวกคนเสื้อแดงเทิดไว้เหนือหัวเราก็คือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะต่อสู้เพื่อแผ่นดินแม้นมือเปล่าเราก็จะสู้อแก่ฤทธิ์จิญญาท้าได้ไอ้ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာ၈နှစ်အတွင်းမှာ၅ချိန်မြောက်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။အရင်တော့ကကျင်းပခဲ့သမျှရွေးကောက်ပွဲတွေတက်လာသမျှအစိုးရတိုင်းဟာထိုင်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုပြေလည်အောင်မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကလည်းတက်ဆင်မိသားစုအပေါ်မှာပဲအခြေပြုပြီးပေါ်ပေါက်နေတဲ့ပြဿနာပါ။ Our family doesn't want to be any part of the problem of the PR Thailand but I think only one thing that we would like to see is the peaceful and secure the principle of democracy for Thailand ဒါကလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရင်းလက်ရဲ့ဆန္ဒအမှန်ဆိုရင်တော့လက်တွေ့မှာဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအကြောင်းကတော့တက်ဆင်ရဲ့လူတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ပွေထိုင်းပါတီဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တက်ဆင်ရဲ့နှမရင်းလက်ကိုပဲဝန်ကြီးချုပ်လောက်အဖြစ်ထပ်ပြီးရထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ